สวัสดีครับเดะเวเตอร์เดลี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบูเดือนนะครับเป็นประเด็นที่เราจะจะคุยกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ลุกลามไปในหลายหน่วยงานนะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปบางเรื่องแล้วก็เล่าถึงข้อมูลบางข้อมูลที่น่าสนใจก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นแง่บุมที่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยแต่ผมคิดว่าคงจะมีประโยชน์นะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มันมาตั้งแต่แ,ตแรกแต่ว่าการไล่ตามของเรานี้คิดว่าคคุ้มค่าแน่นอนนะครับคำถามสําคัญนะครับแม้แต่ผมเองก็ถามว่าถามก็ตัวเองนั่นแหละว่าหมูเถื่อนมันมาจากไหนนะครับผมก็ไปลองหาข้อมูลอยู่นะครับคือคดีนี้มันเป็นคดีที่มันลากยาวมาตักปี2ปีนะครับอาจจะประมาณ3ปีแล้ว แล้วก็มาถึงปีนี้ก็รุนแรงหนักขึ้นนะครับจริงมันรุนแรงมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งมาหนักเอาเมื่อช่วงปลายปีแล้วจนกระทั่งมาพีิกนะครับช่วงที่มีการปลดนะครับเด้งอธิบอดีดี i นะครับจนล่ำรือกันว่าเกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนหรือเปล่าไอ้การร่ำเรือกันนี่นะครับผมก็ไม่อยากจะไปลงรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าผมจากที่กะ กะดูจากสายตานะครับเขาลือกันประมาณ2เรื่องก็คือว่าลือกันว่าด s i สไอพออธิบดีดิ้นใจเนี่ยอาจจะทํางานไม่เข้าตานายกมนตรีหรือเปล่าก็เลยก็เลยโดนเด้งนะฮะอันนี้ลืออย่างทีหนึ่งลืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลือกันว่าดีเสไอไปทํางานแล้วไปเจอตัวแป้ง้าให้นะฮะจนนายกเดือดร้อนไปด้วยจนเด้งหรือเปล่าอันนี้เขาลือกันนะครับนายกจะโกรธผมนะครับอันนี้เขาลือกันเราไปดูในโซเชียลมีเดียเอาก็ได้นะครับเขาลือกันอย่างนี้นะครับจริงแล้วข่าวลือนี่เป็นเสียงสะท้อนประชาชนควรจะฟังไว้นะครับ อลลือกันผิดผิดถูกถูกเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาแก้นะครับนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องฟังกันไว้เอาล้ครับมาถึงคาถามหมูเถื่อนมาจากไหนนะครับหมูเถื่อนเนี่ยผมก็ลองดูมันก็น่าจะมาจากแหล่งที่ไม่กี่แหล่งในประเทศที่เป็นทั้งประเทศผู้ผลิตรายใหญ่นะและเป็นผู้บริโภครายใหญ่ด้วยนะฮะมาดูที่ผู้ผลิตหมูรายใหญ่ก่อนนะครับทางดีเอสไลนยมีขอ้อมูลว่า เนื้อหมูเถื่อนเนี่ยมาจาก2แหล่งหลักๆนะครับก็คือมาจากบราซิลหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากเยอรมนีหนึ่งนะครับบางแหล่งข้อมูลก็ให้ประเทศอื่นมาด้วยนะฮะแต่ผมจะโฟกัสอยู่สประเทศอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมขีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างความซับซ้อนนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าววงในนะครับเอาเป็นว่าอ่ะมาจากบราซิลก่อนก็แล้วกันฮนะทางนิสัยก็ไม่ได้เหตุไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่าว่ามาจากบราซิลทําไมนะครับแต่ว่าคนในวงการนะครับ การเลี้ยงหมูในเมืองไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับคนในวงการน,นี่เขาก็บอกว่าเนื้อหมูที่มาจากบราซิลเนี่ยครับมันถูกกว่าเน,เนื้อหมูในเมืองไทยตรงที่ว่าต้นทุนการเลี้ยงหมูในบราซิลมันถูกกว่านะครับบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้เป็นผู้ปลูกถั่วเหลืองนะครับและเป็นผู้ปลูกธัญพืชหรือว่าทําอาหารสารรัตว์รายใหญ่ของโลกนะครับถั่วเหลืองจากบราซิลนี่มันจะส่งไปจีนไปโน่นไปนี่นะครับเพื่อที่จะนําไป ทำอาหารสัตว์นั่นเองนะครับไปส่งไปจีนีไม่ทำเต้าหู้นะครับทำอาหารสัตว์นะครับเช่นเดียวกันนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีการปลูกถั่วเหลืองเพื่อทําอาหารสัตว์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะปกป้องเกษตรกรนะครับโดยที่ตั้งภาษีอาหารสัตว์จากภายนอกสูงไว้นะครับเพื่อที่จะปกป้องสินค้าเกษตรของเรานะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีแต่ว่ามันมีคนเจ้าเล่บางกลุ่มนะครับมองเห็นจุดอ่อนข้อนี้ว่า เนื้อบางประเทศเนี่ยมันถูกกว่าเพราะว่าอาหารสัตว์มันถูกกว่าเราก็ไปเอาเนื้อประเทศนั้นมาขายเลยดีกว่าก็แล้วกันนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลห้ว่ามีเนื้อหมูจากบราซิลมาโผล่ที่เมืองไทยได้ยังไงนะครับห่างกันรอบหนึ่งทั้งโลกเลยนะครับวนนี่เนี่ยเกือบจะสามร้อยหองศานะครับยังขนกันมาได้นะครับขนมาแล้วนะครับก็สำแดงผิดก็คือสำแดงก็คือแจ้งหน่วยงานที่เราไปชอบผิดผิดว่าไม่ใช่เนื้อหมู เป็นโพลิเมอร์บ้างนะเป็นเนื้อปลาแช่แข็งบ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในจุดนี้แหละครับรัฐบาลควรจะเป็นลงตามไล่ตามให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะน่าจะรู้เลยว่าใครนะครับแต่ก็อย่างว่าแหะครับ DSI ยังเดรโรนเด้งได้เลยครับผมก็เลยกังวลว่าแล้วใครจะไปดูล่ะครับหรือว่าใครได้สได้รับคําสั่งไปดูแล้วใครมันจะกล้าดูเ่ะครับเรื่องนี้แหละครับก็ฝากรัฐบาลกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยเลยนะครับ อ่ะอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามาเป็นต้นทางของเนื้อหมูเถื่อนก็คือเยอรมนีนะครับเยอรมนี Germany นะครับเป็นประเทศที่รับประทานเนื้อหมูเยอะนั่นแหละครับใครใครรู้จักเยอรมนีก็ก็คงจะทราบว่าเป็นประเทศที่ผลิตไส้กรอกเยอะนะครับแต่ว่าเยอรมนีก็มีผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอย่างอื่นด้วย,ยเช่นแฮมเบคอนอะไรพวกนี้นครับทางยุโรปก,กน็นิยมกินอย่างนั้นนะครก็มีแหล่งข่าววงในใน ในสายสุดล่าก่อนก็บอกว่าเออบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กินเนื้อแดงนะครับก็คงคิดว่าเป็นเยอรมันเยอรมนีนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์กับผมก็ไม่ได้กินเนื้อแดงนะครับก็นิยมกินแต่เนื้อ3ชั้นเนะื้อหมูสชั้นก็ไปทําพวกแฮมวอกเบคอนอะไรพวกนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือเนื้อแดงนะครับซึ่งคนไทยกินนะครับแล้วก็พวกเครื่องในทั้งหลายเนี่ยฝรั่งก็ไม่กินนะครับหรือกินก็กินบางส่วนนะครับ เท่าท right? no ี way, ่เห anyway <huh> ็นนะครับขอเล่านอกเลืองหนี่ยก็มักจะกินเครื่องในวัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเครื่องในหมูเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับบางประเทศอาจจะกินบ้างนะครับแต่ว่ามันน้อยนั่นเองนะครับของพวกนี้ผมถือว่าเป็นของเหลือก็แล้วกันเป็นส่วนเป็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 นส่วนที่เขาไม่กินอ่ะนะเรียกของเหลือไม่ใช่ของของไม่ดีนะครับของเหลือเรื่องเนี้ยก็ก็เข้าตานะครับนักลักลอบนำเข้าบูเทือนก็นำมาที่เมืองไทยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีของบาราซิลเนี่ยผมคิดว่าการนําเข้าเนี่ยแล้วก็เยอรมันด้วยผมคิดว่ามันก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นทุนเนี่ยมันจะมันจะคุ้มเหรอนะครับขึ้นแหล่งข่าวในในด้านในด้านสุร,รากรเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยจะถูกกว่าเนื้อเนื้อหมูในเมืองไทยเท่าไหร่หรอกนะนะครับเอาก็จริงๆแล้วนะครับผมก็คิดเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ดูแล้วรวมค่าแรงด้วยมันจะคุ้มเหรอแต่เมื่อลองคิดดูอีกทีนะครับคิดโดยไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลนะครับมายืนยันก็คือผมคิดว่ามันก็ต้องมีส่วนที่ได้กําไรอยู่บ้างนั่นแหละถึงได้ทํากันขนาดนี้นะครับแล้วคงจะเป็นกําไรก้อนใหญ่พอสมควรเลยมันถึงให้คนในวงการต่างๆนานา เข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับอย่างที่ดีไซน์บอกว่าคนที่มีส่วนร่วมก็คือนายทุนใหญ่ๆนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่านายทุนอะไรนะครับนายทุนใหญ่ๆนะครับชิปปิ้งก็คือธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้านะครับแล้วก็มีพวกห้องเย็นนะครับห้องเย็นเก็บเนื้อหมูต่างนะครับพูดที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกยี่ปัวซาปัวนะครับเรียกง่ายๆก็คือว่าพาอก้าคนกลางชั้นที่2ชั้นที่3นะครับไปขายต่างจังหวัดขายนู่นขายนี่นะครับพวกยี่ปัวซาปัวนี่ผมจะ ผมไม่แน่ใจว่ารู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะแต่ที่แน่นอนนะครับก็คือในทุนที่นําเข้าอ่ะหนังสั่งมานั่นแหละครับแล้วก็พวกห้องเย็นนะครับพวกชิปปิ้งนะครับพวกชิปปิ้งห้องเย็นนี่ก็ไม่แน่ใจเอาละครับมาถึงจุดที่ว่าแหล่งข่าวเหล่านี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่านะครับการนําเข้าหมูพวกนี้นะครับมันไม่ใช่นื้อน้อยเลยนะครับมันเข้ามาเนี่ยเป็นสิบสิบนะเป็นสิบสิบตู้คอนเดเนอร์นะครับจะมาให้มัน ให้มันหมายเองนะครับตามคันรองของการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะมันไม่คุ้มหรอกประมา,มานอนๆนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยเนื้อมันก็เน่าก็ได้นะครับก็คือมันจะต้องมีคนสั่งนั่นเองนะครับด้วยปริมาณเท่านี้นะครับปริมาณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตีาศาษะสั่งเข้ามาไม่ได้มันจะต้องเป็นในทุนใหญ่นะครับต้องมีเงินระดับหนึ่งหรือถ้าไม่ใช่ในทุนใหญ่มันก็ต้องเป็นคนที่แบบตัวบิก๊กๆเนะี่ย รวมหัวกันสั่งกันเข้ามานะครับก็อย่างที่ดีไซน์สอบก็คือมันมีคนเกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนนั่นเองนะครับรานนี้มาถึงปัญหานะครับเราก็พอจะรู้กันแล้วว่าหมูเถื่อนมาจากไหนนะครับมาจากประเทศไหนแต่ไม่รู้นะครับว่าใครนําเข้าเข้ามานะก็เลยก็บอกรัฐมนตรีคนนี้มีตัวย่อปออย่างนั้นปออย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวจเองนะครับเป็นอะไรที่ลุ้นลำบากเหลือเกินนะครับเพราะว่าคนที่จะนําไปสู่การลุ้นได้โดนเด้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่ารัฐบาลจะแก้อย่างไงนะครับ มาดูดีว่าสถานการณ์ที่มันทําไม่นําเข้าเนื้อหมูเนี่ยทำไมเนื้อถงทำอย่างนี้นะครับแหล่งข่าวนี้บอกว่าเพราะว่ามันขัดขัดแคลนเนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับในเมืองไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากผมทําข่าวต่างประเทศผมสยามารถย,ยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือในต่างประเทศมีการขัดแคลนเนื้อหมูอย่างรุนแรงนะครับอย่างในจีนนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2019นะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีวิกฤตเนื้อหมูอยู่นะครับแต่รัฐบาลจีนพยายามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากนะครับ ด้วยการผลักดันให้ประชา,ะระชากรเนี่ยเลี้ยงหมูในโดยรับโดยรับการสนับสนุนจากจากรัฐอย่างมากนะครับแล้วก็นําเนื้อหมูที่อยู่ในสต๊อกของรัฐนะครับมีรีเซิร์ฟมีเนื้อหมูสํารองแห่งรัฐนะครับเอามากระจายนะครับตอนนี้เนื้อหมูในจีนราคาตกลงแล้วนะครับพอราคาตกปุ๊บมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับกับผู้ค้ากับเกษตรกรรัาฐบาลจีนก็ใช้วิธีนี้ครับ ซื้อเนื้อหมูกลับไปเพิ่มสต็อกของรัฐนะครับเห็นไหมครับวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนะครับเป็นชิ้นเป็นอันนะครับรู้ว่ามาจากไหนปัญหามาจากไหนจะแก้ยังไงใครจะได้รับผลกระทบบ้างเราจะไปอุดรั่วยังไงนะครับขนาะที่ประเทศไทยผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ราคาหมูจะเป็นปัญหาเลยนะครับแม้แต่ที่มาของหมูเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่ไม่ไว้วางใจเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังกินอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นหมูแท้หรือหมูเถื่อนกันแน่นะครับอันนี้ก็ฝากอีกครั้งครับ เอาละครับกลับมาที่สถานการณ์โลกนะครับสานการณ์โลกนอกจากจีแล้วครับมันก็ขาดแคลนทั่วโลกเพราะว่าโรคนะฮะโรคสวายฟลูหรือว่าอววอหิวาหมูนะครับระบาดหลายพื้นที่เช่นแอฟริกาบ้างนะตอนนี้ไปโผล่ที่ยุโรปนะครับไปโผล่ที่อังกฤษอังกฤษเจอหนักเลยครับตอนนี้อังกฤษนยฮะไม่กี่วันนี้เพิ่งเจอการติดอหิวาหมูในมนุษย์เป็นครั้งแรกนะครับ มันเป็นโรคที่จะทําให้สต๊อกหมูขาดแคลนนะครับตั้งแต่การขาดขาดแคลนครั้งใหญ่ก่อนโควิดเนี่ยตอนนี้มันก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมเหมาเลยก็แล้วนะว่าขาดแคลนเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันก็ไม่แพงขนาดนี้หรอกนะครับเนื้อหมูเนี่ยเป็นมาตรวัดคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างหนึ่งเพราะว่า เป็นเนื้อสัตว์ที่คนไทยบรยิโภคกันมากและมักจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดนะครับขนาดนี้นเนี่ยผมว่าดัชนีชี้วัดเนี่ยมันมันยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่ก็คือมันแพงนั่นเองนะครับก็แสดงว่ามันขาดขาดแคลนนะครับขาดตลาดนะครับไม่พอกับดีมานของประชาชนนะฮะมันก็สอดคล้องกับปัญหาทั่วโลกนะครับฉันนั้นปัญหาทั่วโลกเกิดขึ้นเกิดจากการขาดแคลนอ,อย่างนี้วิธีการแก้นะครับมันก็ควรจะแก้คล้ายๆกับประเทศจีนไหมครับ รจริงก็คือการและทิรัฐบาลสนับสนุนผู้ค้าผู้เลี้ยงหมูนะครับผลิตเนื้อหมูมันเยอะๆนะครับรัฐบาลจะเป็นคนอุดหนุนผู้ผลิตว่าผู้เลี้ยงหมูเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนมีกินมีใช้เขาเล็งเห็นว่าประชาชนได้ของถูกมีคุณภาพติดตามได้ว่ามาจากไหนนี่เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องที่รัฐบาลควรทํานะครับไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลไทยกําลังทําตอนนี้คือแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยแล้วยังจะบักหม,มุปัญหาอีกนะครับนั่นไม่ถูกนะครับ คนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงและบ่นมากที่สุดนะครับกับปัญหาหมูเถื่อนตอนนี้คือเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูนะครับต้นทุนก็แพงยังจะเจอหมูทุกถูกซึ่งหมูไอ้ถูกพวกนี้นะครับมันติดโรคมาด้วยหรือเปล่าเพราะข้างนอกประเทศไทยเนี่ยโรคมันระบาดนะครับหน่วยงานอะไรดูแลนะครับทำไมปล่อยปละละเลยกันอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็จี้ไปเถอะครับไปโยนให้ดีสใจดีไอใจทำงานไม่ถูกไม่ถูกใจผมใช้คํานี้ดีกว่าครับไม่ถูกใจซึ่งเราไม่รู้ไม่ถูกใจเรื่องไหน ก็เด้งออกไปแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นเหรอครับปัญหานี้เอาละครับเรื่องหมูเนะครับเราก็เริ่มต้นครั้งแรกที่นี่นะครับแต่ผมคิดว่าในโอกาสหน้าก็คงจะพูดได้อีกนะฮะดีไม่ดีอาจจะพูดเป็นรายวันก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องกินต้องใช้กันทุกวันแต่ทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่ต้องกินต้องใช้ทุกวันนี้มันกลับเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดในชีวิตคนไทยไปได้อย่างไงนะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยนี้สิ่งที่มันเป็นเรื่องเถื่อนเนี่ยมันอยู่ได้เหรอครับ